สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับมาอยู่กันที่ไอดีหลักนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาดกันสักรอบนึงนะคือเปิดแบบลองดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าคือเห็นคนอื่นเปิดได้กันแล้วแบบว่าอยากจะได้บ้าน นะครับไอดีหลักเนี่ยผมปั้นราวนักไบยากรไฮเปอร์แม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโคนี่นะครับนักพนันยังเปิดไม่ได้และอยากได้นะคือเวล140เนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานดีนะครับใส่เกียร์ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะที่สำคัญครับนำมาคอมโบป่วนกับเจมม่วงครับแล้วก็คอมโบความสามารถไฮเปอร์แร่หนืดได้ด้วยลองดูแล้วกันนะคือจริงๆตั้งใจว่าไม่เปิดละจะเก็บรูบี้นะครับไปลุ้นโคโรโบเรนเจอร์นะครับแต่เห็นว่าเปิดได้กันเยอะผมก็เลยบอกว่าลองดูนะสักรอบนึงนะครับอันนี้คลิปเพิ่งทำไปนะครับผมได้ปั้นซันลี่เฮดพิทแม็กซ์ครับย้อนหลังนะเพื่อเตรียมคอมโบในอนาคตครับคืออนาคตยังไงก็ได้นำมาใช้แน่นอนนะคือเรนเจอร์ที่เป็นทางคอมโบนะครับปล่อยตัวหนืดนะครับหรือว่าจะเป็นทางแร่หนืดอันนี้คือใช้ได้ตลอดการนะตามที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีตัวเก่งๆนะครับที่นำมาคอมโบเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องของข่าวสารนะครับคือเห็นมีคนร้องไห้งอแงกันมาเพียบเลยนะเรื่องของกิลเรทนั่นเองครับเปิดได้รอบเดียวนะครับคือจริงๆจะเปิดเกียร์ด้วยล่ะแต่ว่าขอเก็บไปเปิดรอบโคโรโบเรนเจอร์ดีกว่าเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยคือมันก็มีเกียร์ด้วยนะก็อาจจะต้องมีเกียร์ดีๆนะครับเพราะว่าก็ต้องขายนะคือไม่ว่าจะเป็นโคโรโบอะไรก็ตามครับยังไงของก็ต้องขายได้อยู่ดีนะที่สำคัญนะครับเมษายนก็น่าจะปิดเทอมกันหมดละก็ขอให้มันแบบเจ๋งๆแล้วกันนะขอให้เรนเจอร์ออกมาเก่งๆครับมีเกียร์ดีๆสักนิดนึงมาลุ้นกันครับเปิดได้เบาแสงนี่แบบว่าเงียบกริบนะไม่ดีใจเลยนะครับโอ้โหทักปุ๊บนี่ขบวนการ7ดาวออกเลยนะโอ้โหนี่8ดาวแล้วนะขอเถอะนะโคนี่นักพนันโคนี่นักพนันโอ้โห7ดาวล้วนเลยอูไม่อยากจะพูดเลยนะตลาดมันวายเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นเซตเน่าเลยนะเซตเน่าเลยครับโอ้โหเซตเน่าจริงๆคือเป็นแบบเรนเจอร์แบบโอ้โหเก่ากึกเลยนะโอ้ยซ้ำเลยไปบ่นมากครับจบเรียบร้อยเผารูบี้ทิ้งพี300รูบี้คือเอาจริงๆมันก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อยากลองครับคือเห็นมีคนเปิดได้กันนะครับตัวก็ไม่มีแล้วนะรูบี้ก็เหลืออยู่แค่200ขอเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยใกล้จะมาแล้วนะครับโอ้สุดท้ายก็ไม่ได้นะคือตัวนี้เนี่ยมันผมว่ามันใช้งานง่ายนะครับเนี่ยโคนี่นักพนันครับเกียร์ก็ใส่ไม่ยากอันนี้แนะนำไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดใช้ไฮเปอร์เวล140เนี่ยก็ใช้ไม้คาทาเกียรติยศก็ได้เพราะว่ามันจะได้ปล่อยตัวได้ไวขึ้นนะครับแต่ที่ ID4 ผมเนี่ยใช้คาทามนดำเพราะว่าต้องการจะเอาค่าต้านสกิลหลักๆนะคือจะให้มันยืนได้นานๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ปล่อยตัวไวนะเลือกเกียร์ได้ตามชอบนะจะใส่เป็นสายบัฟก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราใช้สกิล2มันจะปล่อยซัมมอนนะครับแล้วก็สตาร์ทอันนี้มีคนถามมาอยู่เหมือนกันนะครับมีพูดไปแล้วบ้างนะครับในบางคลิปนะครับว่าบางทีเนี่ยสล็อตเนี่ยอันเชิญสล็อตเนี่ยสล็อตยังไม่จำเป็นต้องออกก็ได้นะสตาร์ทก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลมันไม่ได้มาแบบคอมโบเซตอะแบบว่าต้องมาครบทุกอันนะครับบางอันอาจจะไม่มาหรือว่าอาจจะติดไม่หมดทุกอันก็ได้นะอันนี้คือเป็นพวกเรนเจอร์ที่มีสกิลชุดนะครับคือบางตัวเนี่ยมันมีสกิลชุดแบบว่า4อย่าง5อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบติดไม่ครบทั้งหมดหรือว่าติดแล้วแบบศัตรูหลบได้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันสักนิดนึงนะที่มีคนบ่นเข้ามาเยอะแยะนะครับในเรื่องของการเลื่อนนะเลื่อนการอัปเดตไปนะครับกำหนดการดำเนินการกิลวอร์และกิลเรทต่อจากนี้นะครับคือสัปดาห์นี้ก็กลายเป็นสัปดาห์ที่ฟรีไปเลยนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีการชดเชยแน่นอนล่ะเพราะมีบางคนบ่นนะครับว่าไม่ได้ตีกิลวอร์ใช่ไหมก็ไม่ได้เพชรกิลครับแล้วก็เหรียญปลากิลอันนี้คิดว่าน่าจะมีการชดเชยครับแต่ก็คงจะชดเชยครับในส่วนของรางวัลเนี่ยที่ได้จากกิลวอร์นะคือเดิมเนี่ยกำหนดการเนี่ยจะเปิดวันที่29นะครับก็จะเป็นกิลวอร์ระบบใหม่พอเปิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยวันจันทร์ที่29ก็จะกลับสู่โหมดเบต้าเหมือนเดิมนะก็เข้าสู่ระบบเดิมครับกิลเลตนะครับก็คงต้องปิดต่อไปนะเพราะว่า2 อย่างนี้มันต้องมาร่วมกันนะตามที่ผมบอกนะครับว่ามันมีข้อมูลเชื่อมโยงกันนะครับเขาก็เลยไม่สามารถที่จะ
เปิดได้นะครับมีบางคนบอกว่าปิดกิลด์วอร์ไปเลยดีกว่าเอาแค่กิลด์เรทมาอย่างเดียวนะคืออันนี้มันก็เป็นคอนเทนต์ครับที่โตเกมเนี่ยเขาก็เหมือนคิดให้เราเนอะให้เราแบบว่ามาร่วมเล่นกันสนุกสนุกนะอันนี้ก็อันนี้ละกันก็ถือว่าอดทนไปหน่อยละกันนะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบในส่วนของกิลด์วอร์สักเท่าไหร่นะครับคือข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผมได้มานะครับด้วยความที่ว่าเกมมือถือเนี่ยความจุมันมีขีดจำกัดนะครับการที่จะเพิ่มอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องลดในบางส่วนออกไปนะครับมีการปรับยศปรับเพิ่มครับโหมดไหนที่จะนำเข้ามาใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นอาจจะต้องเอาบางโหมดออกไปนะอันนี้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับว่าสมมติว่าเอาโหมดนี้เข้ามาโหมดบางส่วนก็อาจจะต้องมีการนำออกไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยมันก็มีหลายอย่างอยู่กันนะคือเอาอันไหนออกก็โดนด่าครับคือตอนนี้บอกเลยครับว่าทำอะไรก็โดนด่านะแต่นี้ก็น่าเซ็งจริงๆนะในส่วนของกิลด์เรทอันนี้ก็ต้องยอมรับละว่าเป็นความผิดของตัวเกมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะชดเชยยังไงนะครับแล้วก็จะสามารถเปิดได้ตอนไหนนะคือตอนนี้เลื่อนไปเนี่ยขั้นต่ำสุดนะครับก็คือ1สัปดาห์นะอันนี้คือเลื่อนขั้นต่ำนะขั้นต่ำสุด1สัปดาห์นะเพราะว่ากิลด์วอร์เบต้าเนี่ยก็ต้องเล่นกันอีก1สัปดาห์นั่นเองนะครับเอานี้เดี๋ยวมาเล่น PVP ทิ้งท้ายกันสักนิดนึงนะครับคือพอผมปั้นทีมนี้มาเนี่ยก็จะเป็นคอมโบปล่อยตัวหนืด3ตัวนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ย3ตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนักคือมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อศัตรูฆ่าเราไม่ตายเลยนะครับแล้วก็เรนเจอร์เนี่ยออกมากองๆกันเต็มไปหมดนะครับตัวแม็กกับตัวไม่แม็กเนี่ยความสามารถไฮเปอร์ติดเหมือนกันนะแต่ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันติดเพราะว่าเรนเจอร์ปล่อยออกมาในจำนวนที่เยอะขึ้นแล้วก็ยืนได้นานขึ้นนะครับมันถึงจะติดความสามารถได้ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวไม่แม็กเนี่ยก็จะปล่อยตัวได้น้อยกว่าแล้วก็ยืนได้ไม่นานเท่ากับตัวแม็กนะอันนี้คือเรียกได้ว่ามันก็มีผลนะครับส่วนทางแร่หนืดนะครับเมื่อกี้ปล่อยตัวหนืดผมพูดผิดหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดผิดในคลิปนะก็อย่าไปซีเรียสนะครับแร่หนืด3ตัว4ตัวเนี่ยมากผมอยากจะมาคอมโบกับตัวนี้นะกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4โอเคแล้วก็จิโนบุนะครับจิโนบุเอาไว้ในเกมเล่นเองนะครับโอเคมาเล่นกันสักนิดนึงนะ PVP ผมว่าผมไม่น่าจะได้เล่นนะครับคือไม่รู้ว่าจะจบคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะจบที่มาสเตอร์3ครับเพราะว่าช่วงปิดลีกผมไม่น่าจะได้เล่นนะทุกๆ ID เลยครับแต่เดี๋ยวจะพยายามหาเวลามาลองเล่นดูแล้วกันนะโอเคอ่ะมาเจอกับทีมนี้คือตอนนี้ผมยังไม่อยากตีกับตัวบินนะครับมีคนถามมาอยู่เหมือนกันว่ามีกบอัลตร้าเพียบเลยครับทำไมถึงไม่เลือกปั้นตัวของมูนผีจีนนะครับแม็กนะครับมันจะได้ช่วยกันบินได้ดียิ่งขึ้นนะครับคือผมบอกแบบนี้ว่าผมอยากจะรอนะครับตัวของมูนไอซ็อกกี้คือ IDC เนี่ยมูนไอซ็อกกี้เนี่ยมันสอยตัวบินแบบว่าง่ายดายมากเลยนะครับเวล140เนี่ยมีเกียร์นะครับแค่ปืนกับแหวนนะช่องกลางก็จะหาเกียร์ดีๆใส่สลิดหนึ่งครับคือแค่นี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าซารี่แม่มดนะครับร่วงระนาวเลยนะเบลล่านะครับไฮเปอร์แม็กซ์ครับร่วงกันแบบเกลี้ยงเลยนะผมรอครับไม่เป็นไรรอได้คืออย่างที่บอกครับผมไม่ซีเรียสเลยครับไม่ต้องมาห่วงทีมผมนะไปห่วงทีมตัวเองดีกว่าคือผมจะจบลีกอะไรเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าตามที่บอกครับว่าผมเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนสอนเรนเจอร์ครับใครเข้ามาดูแล้วเก่งนะครับมีทีมโหดๆเกียร์โหดๆครับขึ้นลีกมาสเตอร์หนึ่งขึ้นตำนานได้เนี่ยอันนี้ผมดีใจนะเพราะว่าถือว่าเขามาดูช่องผมแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยผมถือว่าดีใจส่วนตัวผมจะอยู่ลีกไหนก็แล้วแต่นะคือผมไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะต้องเก่งเป็นที่หนึ่งจะต้องขึ้นตำนานทุกสัปดาห์เราไม่ได้ซีเรียสเลยครับเราแค่ต้องการจะนำมาสอนนี่เห็นไหมการคอมโบเนี่ยต้องปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยฆ่าเราไม่ได้อันนี้อยู่ในกิลด์เดียวกันนะกิลด์เดียวกันไม่ตีกันนะครับคือไม่ต้องแจกแต้มก็ได้นะแต่แค่แบบว่าอย่าตีกันนะครับถ้าสมมุติว่าตีแบบเพื่อนนี้ไม่ว่ากันนะครับนี่ทีมเท่านี้เนี่ยผมสู้ได้สบายครับเอาจริงมาสเตอร์3เนี่ยยังไม่ใช่ลีกสำหรับเรานะครับคือมันก็มีทีมโหดอยู่แหละเราก็หนีครับแค่นั้นเองช่วงนี้ก็หนีซารี่มาวดครับหนีนะครับคือเจอตัวบินแม็กตอนนี้เนี่ยผมหนีหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามูนผีจีนผมเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะตอนนี้มาเล่นทางคอมโบดีกว่านะครับแต่ผมก็ไม่ซีเรียสนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งดราม่ากันหนักมากครับเรื่องของตัวบินนะคือมีคนที่แบบเขาเปิดไม่ได้ตกกันบินไงแล้วก็ไม่มีตัวบินนะครับแล้วก็ไปบอกว่าคนมีตัวบินเท่ากับโกงอะไรประมาณนี้นะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของเกมนะ
อย่างเงี้ยผมไม่มีตกกันบินโหดๆก็เล่นครับก็เล่นก็อยู่ได้นะมันไม่มีอะไรน่าซีเรียสไปมากกว่านี้ครับปัญหาก็คือตัวเราเองนี่แหละไปซีเรียสมากเกินไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยสมมุติว่าเล่นการมาสักพักนึงจะสัก6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็พยายามปั้นทีมนะครับให้จบลีกเพชร1ให้ได้แค่นั้นก็พอนะเป้าหมายครับไม่ต้องเยอะอะไรมากมายนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะไปรีบเก่งเหมือนอย่างคนอื่นน่ะมันยากนะมันยากตรงที่ว่ามันต้องใช้ดวงเยอะนะครับในการเปิดเกียร์นะครับแล้วก็เรนเจอร์นะครับไหนจะการอัปเกรดต่างๆนะอัปเวลอัปเกรดนะครับรู้ศักยภาพโอ้โหมันเยอะแยะนะคือมันเก่งได้ครับไปดู ID 2นะครับ ID 2นี่ลีกตำนานเคยขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าระบบใหม่ยังไม่เคยขึ้นนะหัวนกนี่มีแสนกว่าแล้วนะครับฟรีนะครับเก็บฟรี 100% นะID 3นะครับ ID 3โหผมไม่อยากจะพูดเลยผมลืมหรือยังไงก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าผมไปขึ้นมาสเตอร์1เนี่ยตอนไหนนะครับคือ ID มันก็สร้างมา2ปีนะครับ2ปีนิดๆนะครับ ID 3เนี่ยปรากฏว่าไปขึ้นมาสเตอร์1ไปแล้วผมขึ้นมาสเตอร์1ไปเมื่อผมไม่ขึ้นคืนวันพฤหัสเลยนะเพราะว่าคืนวันศุกร์ตอนดึกๆผมไม่ว่างแล้วนะครับก็หนีเที่ยวกันสักนิดนึงก็ขึ้นมาสเตอร์1ปรากฏเงียบกริบเลยครับไม่ได้รูบี้ผมนี่แก๋วเลยนะโอ้โหรูบี้ไม่ได้นะครับปรากฏว่า ID 3ก็เซ็งกันไปนะเพราะว่ามีการใช้รูบี้นะครับดันลีกร่วมด้วยนะครับอ่ะก็มาเป็นไรส่วน ID 4ก็ขึ้นมาสเตอร์1ไปแล้วนะครับID 5นี่ก็มาสเตอร์1เปิดได้บราวแสงนี่มาสเตอร์1เลยนะส่วน ID 6นี่ยังแค่มาสเตอร์3มาเป็นไรผมก็เดี๋ยวค่อยๆไปปั้น ID 6นะครับID 7ก็เพชร1ครับฟรีครับใส่ฟรีหมดเลยครับฟรี 100% แพ็คเกจก็ไม่เติมนะ ID 2ถึง ID 6นะครับนี่ดูนะเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะปล่อยตัวสู้เราได้ไหมนะครับเพราะว่าเราเล่นทางคอมโบครับคือฝั่งเขาก็คอมโบเหมือนกันแหละคือขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคอมโบกันหมดแล้วล่ะจุดหลักๆคือต้องฆ่าเขาให้ตายครับนี่เห็นไหมไม่ปล่อยตัวแล้วนะถ้าเราฆ่าเขาตายเรามีแร่มาปล่อยตัวเราได้เปรียบยิ่งปล่อยตัวได้เยอะกว่านะครับยิ่งได้เปรียบนะครับและยิ่งทำให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวได้ลดน้อยลงครับนี่ตามนี้เลยนะแร่หมดแล้วครับนี่เต็มที่ก็ปล่อยได้ตึ๊ดเดียวครับแต่เราปล่อยทีทั้งแผงเลยครับเราปล่อยทีละ5ตัวแต่เขาไม่ปล่อยสักตัวนี่ไงคือทางคอมโบนะครับแร่หนืดนะครับกับปล่อยตัวหนืดนะครับเพราะว่าปล่อยตัวมาเยอะนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยนะตัวที่ยืนอยู่ก็ติดได้อีกตัวที่ยืนอยู่ก็ติดได้อีกนะครับความสามารถจำเป็นจะต้องใช้ตัวเยอะสักนิดนึงนะอย่างอันนี้เนี่ยคอมโบนะครับแร่หนืด1 2 3 4 4ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มแร่อีก3หน่วยนะแล้วก็เจสสิก้าเอ็ดพิษนะครับอันนี้เป็นทางปล่อยตัวหนืด2ตัวไม่น่าจะมีปัญหาครับปัญหาคือแร่หนืดเดี๋ยวผมต้องฆ่าเขาให้ตายนะถ้าฆ่าเขาตายมีแร่ปล่อยเรนเจอร์ก็ไม่มีปัญหาครับฉะนั้นเนี่ยตัวจากรอบโคโรโบเรนเจอร์ที่เป็นตัวทำดาเมจนะครับมันถึงสำคัญมากๆนะทำไมผมถึงเน้นเสมอครับว่าให้เปิดรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับเพราะว่ามันมักจะมีตัวดาเมจโหดๆอาจจะไม่ทุกรอบนะก็ความเก่งกาจแต่รอบต่างกันออกไปนะครับถ้ามันมาเก่งมากก็สบายครับคือใช้กันยาวๆอย่างซากุระไอดีนี้เนี่ยผมก็ใช้ยาวๆนะครับดาเมจไฟไอดีนี้เปิดได้มิลิมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะผมเลือกใช้ที่ซากุระนะครับผมว่าซากุระมันสกิลค่อนข้างจะครบทางมากกว่ามิลิมมันยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นซากุระนะครับเนี่ยเรนเจอร์เปิดได้ตัวหนึ่งนะครับใช้กันยาวเป็นปีนะบางตัว2ปีบางตัว3ปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทางอะไรนี่บอกแล้วแถวนี้มันไม่ใช่หลีกของเราหลีกของเรามันคือมาสเตอร์2ครับแต่เกมตั้งรับเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะของทีมผมเนี่ยแต่ก็ไม่ซีเรียสโอเคเล่นกันอีก2ตาให้ดูกันนะครับเพราะว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยอยากจะเห็นการเล่น PVP ยาวๆคือเคยทำนะคือเคยตียาวแบบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับชนะรวดเลยนะครับกี่ยกกี่วินก็ไม่รู้นะ 20-30 วินนะครับคือเล่นติดๆกันเลยนะครับครึ่งชั่วโมง
ไม่ถึงดิประมาณ18น่าจะประมาณนั้น18ถึง20นะครับคลิปก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคือผมไม่ค่อยได้อัดยาวๆแบบนี้นะครับคือขี้เกียจเอาง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรมากครับนี่เป็นไงโอ้โหคือบอทอะบางทีมันก็อ่อนเกินไปนะบางทีบอทบางทีตัวเรนเจอร์กับเกียร์เขาเจ๋งนะแต่บอทมันบังคับไปอ่อนเนี่ยเราก็แบบว่าอ่ะเกมเล่นเองเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับว่าทำยังไงให้เกมเล่นเองครับชนะได้ต่อเนื่องยาวที่สุดนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยดันลีกได้นะเผื่อใครอยากจะดันลีกนะครับก็ดึกๆนะครับผมเล่นตีหนึ่งวันศุกร์ครับจริงๆตีหนึ่งวันพฤหัสก็ได้อันที่สามผมลองเล่นอยู่แล้วก็ขึ้นได้นะครับให้เล่นตีหนึ่งเพราะว่าเขาหลับกันหมดนั่นเองนะครับพอไม่มีคนตีกลับเนี่ยมันก็จะแบบว่าทำให้เราเนี่ยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับพอเก็บคะแนนไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็ดันลีกนะครับได้สบายนะครับอ่ะทีมนี้นะครับคอมโบไม่ค่อยบีนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ชอบคลาริสอ่ะไม่เอาดีกว่าเจอคลาริสครับอัตโตบินนะครับคือคลาริสเนี่ยบนตำนานเนี่ยผมเห็นเขามีคนเอาออกกันอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าเรนเจอร์ตัวใหม่มันเยอะนะอันนี้คือไม่ได้มีอะไรมากเลยครับคือแค่เรนเจอร์นะครับมันเยอะแค่นั้นเองนะครับเขาก็เลยมีการนำเรนเจอร์ออกไปบ้าง นะครับโอ้ผมจะเสี่ยงตีกับทีมนี้ดีไหมเนี่ยผมไม่อยากจะตีตัวบินแม็กเซอร์นะครับแต่คลาริสเนี่ยผมว่ามันยังเกรียนอ่ะผมว่ามันยังเกรียนจัดๆอยู่นะครับเพราะว่าเวลามันนำเย้ายวนอ่ะคือก็คล้ายๆกับซัมมอนมาขวางอะไรประมาณนี้นะครับคือมันก็จะเป็นตัวดักระยะสกิลหมดเลยนะครับทุกอย่างก็จะไปตกอยู่ที่ตัวนำเย้ายวนครับคือจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยตีเขาไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับโอ้โหเขาก็สร้างกลุ่มแบบสบายๆเลยนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนะเวลาเจอแคลริสนะครับถ้ามันมากับทีมครบๆอะโอ้โหอันนี้ผมไม่ค่อยตีเท่าไหร่ตูไม่ได้นะอันนั้นเนี่ยจุดนี้ครับสอนตลอดเวลานะครับว่าเวลาตำนานเนี่ยเขาเอาตัวอะไรออกเนี่ยอย่าไปสนใจนะครับคือไม่ใช่ว่าตัวมันไม่เก่งนะตัวมันเก่งนะแต่เรนเจอร์เนี่ยมันเยอะมากครับเขาก็เรนเจอร์เขาเยอะนะเหมือนผมเนี่ยผมปั้นซารี่เห็ดพิษแม็กซ์ลาเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับไม่จำเป็นต้องตามใครนะเอาจริงนะไปดูทีมเนจาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นตามใครนะครับเราเอาแค่บอกว่าปั้นแล้วแบบว่าเล่นสนุกชนะได้เอาแบบเล่นเองชนะได้ตลอดนะครับตั้งรับเอาแบบว่าอย่าแพ้ยิกก็พอให้แบบมีชัยชนะได้เอาแค่นั้นพอเล่นให้มันสนุกนะคือบางคนเล่นซีเรียสครับคืออย่างผมเนี่ยอย่างไอดีลองเนี่ยแต่ละไอดีครับมันสามารถที่จะจบมาสเตอร์2ได้ครับจบมาสเตอร์3ได้ครับแต่ผมเอาแค่จบเพชร1พอคือไอดีมันเยอะไงวันปิดลีกเนี่ยผมต้องดูแลทุกไอดีนะคือเวลาเล่นปกติสมมุติว่าเวลาเล่นปกติเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยผมไม่ค่อยไอ้นี่นะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่คืออย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยวันนึงเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเล่นครบเลยนะ7 ID นะครับคือเก็บภารกิจสั้นๆแค่นั้นเองผมไม่ค่อยได้เล่นนะ PVP นี่ก็ไม่ได้เล่นเลยครับถ้าไม่ได้ทำคลิปก็ไม่ได้เล่นนะครับไปเล่นทีก็นู่นเลยครับวันศุกร์วันเสาร์นะฉะนั้นเนี่ยผมมี ID เยอะไม่ได้หมายความว่าเล่นเยอะนะบางคนมี ID เดียวบอกเลยนะครับเล่นเยอะกว่าผมเยอะนะแล้วผมก็แบบว่าอย่างที่บอกเราใช้นิ้วทิปนะนิ้วทิปก็เหมือนให้เขาช่วยกดนะเวลาที่เราเล่นเราต้องทำธุระอยู่นะครับก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นครับอะไรประมาณนี้นะโอเควันนี้มาเปิดกาชานะครับไม่เอาละไปรอโคโลโบเรนเจอร์ดีกว่านะครับอันนี้คือเหมือนประมาณว่าเจ็ดรูบี้มา300รูบี้นะแล้วก็มาลองเปิดดูนะครับอ่ะใครตัดสินใจยังไงก็ได้ครับวันนี้ปิดลีกเนี่ยรูบี้นะครับก็จะเก็บไปเปิดโคโลโบก็ได้นะครับหรืออาจจะแบ่งมาเปิดสนิทหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบนะขาดตัวหลักให้รอโคโลโบเรนเจอร์นะครับหรือว่ามีกบไฮเปอร์แม็กครบแล้วนะครับตัวแม็กเจ๋งๆเยอะแล้วนะครับก็ไปเปิดเลยสั่งมืดนะครับเอาให้ได้เอาให้ถึงการันตีเพราะว่ารอบนี้มีการันตีนะใครจะถึงการันตีก็ต้องจัดให้ครบนะครับแล้วขอให้เปิดได้นะเอานี้ประมาณนี้กันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ